แล้วก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ผมก็ทีนทีวันนี้ก็จะมาเล่าแถลงข่าวแล้วก็เล่าความในใจให้ฟังนะครับว่าอันนี้ก็คือกูถ่ายมาหลายรอบแล้วมันก็ดันเฟลขึ้นมาทีนี้เนี่ยเพราะว่าพื้นที่ผมก็น้อยผมก็ต้องพูดเร็วๆให้เร็วที่สุดเท่าที่พูดได้นั่นแหละก็คือหลังจากที่ผมหายไปนานแสนนานเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีเน็ตที่จะทำเลยเพราะว่ายิ่งไม่มีเน็ตก็ไม่ได้ทำคลิปแต่ว่าทำคลิปไว้ก่อนเพราะว่าไม่ใช่คลิปดองนะเพราะว่าทำไว้เฉพาะตอนมีเน็ตถ้าทำไว้ตอนมีเน็ตก็อัพโหลดคลิปตอนนั้นเลยตอนนี้ก็หาทางเติมเน็ตภายในเดือนอยู่ตอนนี้หาใน1เดือนนะแค่1เดือนไม่ได้หา1 30วัน40วันอย่างที่เห็นนะก็วันนี้จะเล่าดราม่าเลยนะว่าเครื่องที่ผมวาดรูปอยู่เนี่ยเห็นนะมันดันถ่ายได้แล้วทีนี้ข้อดีก็คือเฟรมเรทมันก็ได้กลับมาได้ข้อเสียก็คือมืดเหมือนเดิมก็อยากไปเห็นตอนสว่างแล้วกันเพราะว่าเห็นตอนสว่างแล้วอย่างพวกมึงก็ไปทําเป็นมีมเมื่อกี้ล่าสุดก็เจอดราม่ามาแล้วใครก็ไม่รู้ทำมีมกูไอ้ค่อยอย่าเอ้ยก็ดีดีถูกใจอย่างนี้เงียบเลยเว้ยพ่อมึงไงสัตว์มึงหาเล่นกูเล่นมีมแล้วมึงนี่เห็นแล้วมึงเห็นดีแล้วมึงนี่เล่นอะไรก็ไม่เล่นไม่รู้จักการเคารพขอตัวกูเป็นมีมถ้ากูเอาไปขอมึงก็ขอสิมึงไม่ต้องมาพูดอะไรอย่างนี้ก็ได้เออแล้วก็จะมาเล่าเรื่องโทรศัพท์ที่ผมมาอธิบายแล้วก็คือเครื่องที่ผมถ่ายในวาดรูปเนี่ยมันถ่ายได้ใช่ไหมแล้วเครื่องนี้ที่ผมมันอยู่กับผม3ปีในแต่คลิปแรกคลิปแรกตอนผมอายุ14จำได้ไหมนั่นแหละคลิปแรกนั่นแหละทีนี้มันก็หาไปนานแล้วอันนี้ก็อะไรวะนี่ก็คือเครื่องที่ผมส่องไฟอยู่ตอนนี้ก็คือเป็น True Smash 4G Speedy 4.0 พัดอันแหละก็เครื่องเล็กนะจิ๋วแต่แก้วบอกไว้ก่อนและเครื่องปัจจุบันที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็น True Smash 4G Gen 4 5.5 รอม10แรม2นั่นแหละถือว่าเล่นพับจีได้ปานกลางเพราะไม่ได้เล่นอะไรให้ลื่นมากก็ไม่ได้เล่นลืมแบบพวกฟรีไฟล์หรืออะไรนะเพราะว่าส่วนมากผมเล่น RV ไงก็ไม่ได้เล่นพวกอะไรมากมายแต่ว่าเล่น RV ก็เล่นน้อยอ่ะเออตอนนี้ก็งดแล้วเพราะว่ามันถึงก็ไม่ได้ถึงโกใส่โกหาอะไรเลยยังขึ้นโก3อยู่เลยตอนนี้แล้วก็ไว้อะไรให้กับเครื่องที่ผมถ่ายด้วยนะใช่เนี่ยก็อยู่กับผมมา3ปีแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะก็ไม่ได้แปลว่าพังนะก็มีอะไรมากนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบพีทีเนี่ยนะครับก็ผมจะบอกเลยนะว่าการเอาลงคลิปอ่ะผมจะลงคลิปเฉพาะมินิทนั่นแหละก็เอาละครับก็มีอะไรมากก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบไปเริ่มกดไลค์ถึง3 4ไลค์ด้วยคนละไลค์ด้วยแล้วกดแท็กเอ้ยกดแชร์กระทืบแชร์บนทาง Facebook ด้วยนะครับก็ได้เจอกันอย่าลืมกด Subscribe ด้วยถ้ามึงไม่กดกูจะซ้ำน้ำตาให้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยได้เจอกันในการลงคลิปกันต่อๆไปสำหรับพาร์ทนี้ปล่อยไปนะครับรีโพสต์พันเลยเหี้ย3 2 1ไป